บ้านขยันเล่าเอางานข่าวมาเล่าสู่กันฟังรวมเรื่องเล่าจากงานวิจัยของชาวบ้านและนานาสาระความรู้ต่างๆเกี่ยวกับวงการห้องสมุดและสารสนเทศทั่วประเทศไทยสนับสนุนแหล่งข้อมูลโดย CMUDC ไทยโจไทยลิสพูลิเน็ต EP 11 Open Data for All แหล่งข้อมูลแบบเปิดสำหรับทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Channel หมายล่าสุดกับบ้านขยันเล่าเอางานเขามาเล่าสู่กันฟังกับบรรณารักษ์พิมพ์แห่งสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ EP นี้จะมาพูดถึงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่สาธารณะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เสรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าข้อมูลเปิดค่ะผลงานนี้มีชื่อเต็มๆว่าแหล่งสารสนเทศจากข้อมูลเปิดของคุณสุภศรีกาหยีคุณไพโรจน์เอี่ยมชัยมงคลและคุณธนพรอธิกิจค่ะในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะมีการเผยแพร่ในรูปแบบสาธารณะใครๆก็สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มาจากภาครัฐค่ะในผลงานนี้ได้ยกตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจได้แก่ข้อมูลเปิดของธนาคารโลกเป็นแหล่งรวบรวมดัชนีชี้วัดตามเนื้อหาอย่างเศรษฐกิจการศึกษาสิ่งแวดล้อมการเกษตรหนี้ต่างประเทศที่ได้มาจากภูมิภาคต่างๆสามารถใช้เครื่องมือแปลงข้อมูลดิบเป็นกราฟหรือแผนภูมิข้อมูลของสหภาพยุโรปเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลในระดับสหภาพยุโรปและระดับนานาชาติสามารถจัดการวิธีค้นหาได้หลายรูปแบบทั้งการค้นหาตามประเทศหมวดหมู่รูปแบบไฟล์ข้อมูลเปิดภาครัฐของไต้หวันเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลจากรัฐบาลกลางและท้องถิ่นแยกตามหมวดหมู่เช่นสารสนเทศสาธารณะคุณภาพและความปลอดภัยของการดำเนินชีวิตการขนส่งและสื่อสารการลงทุนจัดการด้านการเงินและอื่นๆที่ยังไม่ได้กล่าวถึงโดยสรุปคือข้อมูลเปิดเหล่านี้จะมีลักษณะคล้ายกันคือประกอบไปด้วยชุดข้อมูลจำนวนหนึ่งมีการจำแนกข้อมูลหลายประเภทเช่นตามหน่วยงานตามหมวดหมู่ตามลักษณะไฟล์และก็มีลักษณะข้อมูลที่ใกล้เคียงกันอย่างมากตามมาตรฐานเดียวกันคือเมตาดาต้าค่ะสำหรับเมตาดาต้าอธิบายง่ายๆก็คือรายละเอียดข้อมูลของชุดข้อมูลที่นำเสนอไปค่ะในแต่ละรายการจะมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างกันบ้างแต่หลักๆจะต้องมีชื่อชุดข้อมูลองค์กรสรุปรายละเอียดข้อมูลรูปแบบไฟล์วันที่สร้างรหัสชื่อและอีเมลของผู้ติดต่อหลักกลุ่มชุดข้อมูลคีย์เวิร์ดช่วยค้นระดับการเข้าถึงข้อมูลสัญญาอนุญาตซึ่งเมตาดาต้านี้จะช่วยในการค้นหาข้อมูลและการจัดการอื่นๆได้ค่ะสำหรับไฟล์ที่นิยมใช้ในการจัดทำข้อมูลแบบเปิดที่นำเสนอในผลงานนี้มีหลากหลายทั้ง CSV XML ODS RDF แต่จะยกตัวอย่างรายละเอียดเพียงอย่างเดียวก็คือ CSV เป็นไฟล์ตารางที่เหมือนกับไฟล์ใน Excel ต่างกันตรงที่ CSV จะเก็บข้อมูลแบบตัวอักษรทั้งหมดไม่มีการแบ่งแถวหรือจัดรูปแบบตารางใดๆจะใช้เครื่องหมายจุลภาคในการแบ่งข้อมูลยกตัวอย่างรหัสชื่อนามสกุลคณะก็จะใช้เครื่องหมายจุลภาคในการแบ่งค่ะสามารถสร้างไฟล์นี้ได้จาก Excel แล้วบันทึกให้เป็นนามสกุล CSV ค่ะส่วนระดับการเปิดเผยข้อมูลจะมีการแบ่งเป็น5ระดับระดับ1จะเป็นไฟล์ PDF สามารถค้นหาและแบ่งปันระดับ2ไฟล์ XLS ระดับ3ไฟล์ CSV ระดับ4ไฟล์ RDF และระดับ5จะเป็นไฟล์ RDF ที่ได้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลทำให้ค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันคนอื่นก็จะค้นข้อมูลเจอได้มากขึ้นจากมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐกำหนดไว้ว่าต้องเปิดเผยอย่างน้อยในระดับ3ขึ้นไปและเมื่อสำรวจจำนวนและประเภทไฟล์ของข้อมูลเปิดจากเว็บไซต์ประเภทไต้หวันสิงคโปร์
ไทยและฟิลิปปินส์พบว่า4ประเทศส่วนมากจะมีข้อมูลในระดับ3ส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ CSV เพราะส่วนมากแล้วจะบันทึกจากโปรแกรม Excel นามสกุล XLS ก็จะได้ไฟล์ในระดับ3หากบันทึกเป็นไฟล์ CSV ก็จะยกระดับเป็น3ค่ะแต่พบว่ามีไฟล์ระดับ4และ5น้อยมากเพราะการทำเป็นไฟล์ RDF นั้นมีวิธีการที่ซับซ้อนกว่ามากค่ะข้อมูลเปิดจึงเป็นแหล่งอ้างอิงรูปแบบใหม่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆนอกจากเราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ภาครัฐสร้างและเผยแพร่แล้วเรายังสามารถสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเปิดต่อสาธารณะได้เช่นกันโดยการบันทึกให้อยู่ในรูปแบบและระดับที่ต้องการค่ะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ทันสมัยให้กระจายไปสู่วงกว้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากอ่านผลงานฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ตรง description นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับผลงานในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับพอดแคสต์บ้านขยันเล่าเอางานเขามาเล่าสู่กันฟังใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ